สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่ทางด้านกองทัพของลาวนั้นได้ร่วมกันซ้อมรบกับทางด้านกองทัพของรัสเซียที่เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2565นั้นเนี่ยนะครับล่าสุดก็ได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายในการซ้อมรบร่วมกันนะครับโดยการซ้อมรบร่วมระหว่างกองทัพประชาชนลาวและกองทัพรัสเซียภายใต้รหัสลารอส2022เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2565ที่แขวงเชียงขวางทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศลาวภายใต้คำขวัญว่าเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้เพื่อสันติภาพและความมั่นคงโดยฝ่ายรัสเซียได้ส่งทหารจากกองทัพภาคที่11เขตตะวันออกนั้นเข้าร่วมการซ้อมรบครั้งนี้พิธีการเปิดซ้อมรบร่วมอย่างเป็นทางการได้ถูกจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่27พฤศจิกายน2565โดยมีทางด้านพลวราดิเมียร์กูริคอฟรองผู้บัญชาการจากกองทัพภาค11เป็นตัวแทนนายทหารฝ่ายรัสเซียการซ้อมรบลารอส2022จะดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลา11วันและจะสิ้นสุดลงในวันที่5ธันวาคม2565ตลอด3วันมาก่อนหน้านี้กองทัพประชาชนลาวค่อยๆทยอยเผยแพร่กิจกรรมลารอส2022ออกมาเป็นระยะแต่ยังมีภาพของสนามซ้อมรบจริงไม่มากนักกระทั่งเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่30พฤศจิกายน2565มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมซ้อมรบของเหล่ารบรถถังยานเกราะโดยกองพันใหญ่รถถังยานเกราะ661ซึ่งได้นำกำลังพลจากหน่วยรถถังที72เข้าร่วมซ้อมรบในครั้งนี้ทางด้านพันเอกบุญปอนลมพจันทร์หัวหน้าการทหารกองพันใหญ่661ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์กองทัพถึงการซ้อมรบครั้งนี้ว่าหน่วยรถถังที72ได้รับมอบหมายภารกิจให้เข้ายึดสนามปิดลับแห่งหนึ่งจึงได้มีการจัดรูปขบวนเคลื่อนพลร่วมกับหน่วยยานเกราะของทางด้านรัสเซียหัวหน้าการทหารกองพันใหญ่661บอกว่าการซ้อมรบครั้งนี้ทำให้กำลังพลของหน่วยได้มีโอกาสสร้างความคล่องตัวในการบังคับรถถังที72รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ประจำรถลารอส2022เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กองทัพประชาชนลาวทำร่วมกับกองทัพรัสเซียมาอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการส่งทหารเป็นตัวแทนนักกีฬาของกองทัพเข้าร่วมการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลอาร์มี่เกมที่กองทัพรัสเซียจัดขึ้นเป็นประจำในทุกปีกองทัพประชาชนลาวและกองทัพรัสเซียจัดการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ภายใต้รหัสลารอสครั้งแรกเมื่อปี2562เป็นครั้งที่2ในปี2564โดยมีสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพส่วนลารอส2022ที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้เป็นการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ของกองทัพสองประเทศเป็นครั้งที่3ด้วยกันซึ่งนี่ก็เป็นความร่วมมือกันนะครับการซ้อมรบร่วมระหว่างทางด้านในส่วนของรัสเซียกับทางด้านกองทัพประชาชนลาวนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพถ่ายกันออกมาพอสมควรก็เลยมีการหยิบเอาภาพถ่ายเหล่านี้นะครับมานำเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นความร่วมมือระหว่างทางด้านกองทัพประชาชนลาวกับทางด้านกองทัพรัสเซียครับ